สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News 1ค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมานะคะมากับพี่ชัดชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีพี่ชัดค่ะสวัสดีครับค่ะปกติวันนี้จะเป็นคุณเก๋แปลกใจคือเดินมาถึงอ้าวเอ๊ะคนนี้มาจากช่องไหนเนี่ยเพราะว่าคุณนงเป็นคนเขาเรียกว่าดังในวงการเขาเรียกว่าด้านเศรษฐกิจนะในหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วก็หลายคนนี่เขาติดตามอยู่ผมก็ติดตามคุณนะทางวิทยุก็มีทางทีวีก็ได้ดูแล้วก็ดูรายการกลางคืนผมชอบคุณธนงขันทองนะดีไหมคะคุณจัดรายการคุณธนงนี่ชอบมากผมชอบอะไรไหมคนที่มองไม่ได้มองมุมในเรื่องที่คุณธนงเนี่ยมองเช่นเรื่องของอเมริกันกับไอ้สงครามในยูเครนรัสเซียเนี่ยเกจิบเอาเรื่องว่ามีศาสนาออร์โธดอกซ์แล้วก็อีกฝ่ายอเมริกันเนี่ยเขาดันนักรบให้สู้กันนะแล้วไอ้ที่เขาเป็นมุมที่ไม่มีใครพูดถึงค่ะใช่เลยได้ดูจากรายการของคุณธนงกับคุณนงเนี่ยค่ะโอ้โหนงกับธนงนี่เข้ากันเลยใช่นี่มีคุณผู้ชมเขาตั้งชื่อสมาร์ทสนธิให้เรียบร้อยคือบอกว่าธนงวดีโอ้แม่ก็ไม่เลวนะค่ะโอ้พี่ชัดเลยโฆษณารายการให้เสร็จสับเลยครับคุณนะคะผมชอบแล้วก็ผมคิดว่าคนดูก็ชอบเพราะคุณธนงนี่เป็นคนที่มีความรู้และแกมองมุมที่เรานึกไม่ถึงนะนอกจากคุณโสพลนะมีเรานี่เรื่องต่างประเทศนี่ผมถือว่ารายการของที่เนี่ย News1 ถือเป็น The Best มาก The Best คือเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเขาเรียกเจาะไม่ใช่อ่านข่าวแบบตะวันตกนะแต่เขาเรียกมีมุมมองที่มาจากหลากหลายแล้วคุณสนธิก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองอะไรที่เป็นวงกว้างแล้วก็ลงลึกได้มันหาดูยากค่ะใช่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหาดูได้ที่เดียวจริงที่ News1 แล้วก็สนธิแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมติดตามดูหลายช่องผมก็ตามดูตลอดนะบางคนที่ผมชอบเขาทำสารคดีได้ดีก็คือทางสายของพี่หมอประเสริฐซึ่งคุณอะไรอ่ะที่บัวคำศรีอ่ะค่ะนะผมก็ชอบเวลาแกทำไอ้เรื่องของสารคดีโดยเฉพาะเรื่องคุกของในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคุกที่ผมไม่เคยเจอว่ามันได้เป็นขนาดนี้เชียวเหรอนะแต่เป็นแต่เพียงว่าผมมองว่าหลายทีวีเนี่ยมักจะไปเอาข้อมูลจากตะวันตกแล้วเป็นพอเป็นข้อมูลตะวันตกเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ละมันไม่มีหลายด้านให้เรามองเช่นอย่างกรณีไอ้ระเบิดท่อก๊าซเนี่ยไม่มีเลยตะวันตกไม่ยอมออกไม่ยอมบอกแล้วก็ไม่ยอมที่จะแก้ตัวเพราะมันแก้ตัวไม่ได้โดยเหตุไงเนี่ยผมชอบนะก็ขอบคุณแทนคุณนงและคุณธนงด้วยที่อุตส่าห์เนี่ยคุณเก่งมากนะเวลาคุณธนงมาออกได้เนี่ยเก่งจริงโอ้ยขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่พี่ชัดก็กล่าวถึงนะคะขอบพระคุณพี่ชัดว่าติดตามรายการคนเคาะข่าวแล้วก็มีคุณธนงขันทองมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบ้านของเราเนี่ยบ้าน News1 หรือว่าบ้านสนธิแอปบ้านพระอาทิตย์บ้านเจ้าพระยานี่นะก็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของสื่อมวลชนชั้นครูหลายท่านมากเลยนะคะก็ไล่เรียงมาตั้งแต่คุณสนธิพี่โสพลแล้วก็พี่ธนงล่าสุดนะคะหลายๆท่านแล้วก็แน่นอนพี่ชัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็วันนี้มาเปิดรายการแบบนี้นิดนึงเนื่องจากว่าไม่ได้เจอพี่ชัดแบบต่อหน้าเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้น้องมาแทนน้องเก๋เนื่องจากว่าน้องเก๋เขาติดภารกิจการเป็นคุณแม่ลูกปิดเทอมก็จะมีงานโรงเรียนมีแสดงอะไรคุณแม่ก็ต้องไปดูเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมแทนใช่แล้วเดี๋ยววันจันทร์น้องเก๋ก็จะมาแทนคิวลงเก๋ก็ขยันเก๋ไม่เคยขาดเลยยกเว้นเนี่ยอย่างงานลูกอย่างนี้มันก็จำเป็นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เจอนงกับพี่ชัดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่ก็แน่นอนประเด็นเรื่องการเมืองเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคุยกันนะคะในเบรกถัดไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเอาเรื่องแจ้งก่อนนะคะพี่ชัดคะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลด50 สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยใครยังไม่ถึงบ้านนะก็อั้นไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมกันลง50 สตางค์ต่อลิตรนะก็มาดูราคา มาอีกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อช่วงวันอังคารตอนเช้ามั้งนะคะเพิ่งขยับขึ้นไปแต่ว่าวันนั้นเนี่ยขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราปิดปิดหยุดยาว3วันวันหยุดแล้วก็เปิดมาก็ขึ้นไปรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าราคาโลกอ่ะมันปรับลงเพราะมันมีเรื่องประเด็นเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นแรงต่อไปทำให้กังวลเรื่องเศรษฐกิจจะชะลอตัวก็เลยทำให้ราคามันดรอปลงมานะคะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปค่ะคอมมอดิตี้ทั้งหลายก็เลยปรับลงแต่บ้านเราวันนั้นเช้านั้นปรับขึ้นแต่พรุ่งนี้เช้าก็จะปรับลงนะคะราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับหน้าปั๊มอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่ใช้เบนซินโซฮอลนะคะดีเซลถ้าใครใช้ดีเซลอันนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะก็มีผลพรุ่งนี้ช่วงตี 5ค่ะนี่ก็เป็นราคาใหม่นะคะพี่ชัดเติมตัวไหนเอ่ยของพี่โซนี่เติมตัวแพงสุดเลยก็ใช้ไม่ผมเป็นคนจนก็ใช้ไอ้นี่แหละโซฮาวนะน้องก็เติมโซฮาว95ก็พรุ่งนี้ค่อยเติมนะคะก็36.35 บาทนะคะแต่ทำไมดีเซลเนี่ยไม่ค่อยลดนะดีเซลไม่ลงพี่ชัดเพราะว่าเขาอั้นด้านบนไว้ที่34 บาทตอนนี้อยู่ที่33.94แต่ไปมาเนี่ยเห็นว่าจ่อว่าจะขยับกับเพดานขึ้นไปเป็น35 บาทนะคะคือเดิมอ่ะเราเพดานอยู่ที่35 บาทเพิ่งกลับลงมา34 บาทประมาณแค่สัปดาห์2 สัปดาห์เท่านั้นเองคือผมคิดว่าไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำไมจึงเก็บภาษีเกี่ยวกับทางด้านน้ำมันเนี่ยเพราะว่าตอนที่คุณอันวามาที่นี่นะก่อนมาเนี่ยคือเพื่อนผมเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันเนี่ยเขาก็บอกทำไมเมืองไทยเนี่ยไม่ซื้อน้ำมันจากเขาล่ะของเขาถูกกว่านะท่อเดียวกันแหล่งเดียวกันแต่ของเขาถูกกว่าของเรานี่อันที่หนึ่งอันที่สองตอนนี้เนี่ยนะมาเลเซียก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำมันของรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยนะในการผลิตก๊าซแล้วอันเนี้ยก็ขายผ่านมาเลเซียด้วยนะเป็นเรืออยู่ข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะซื้อกันได้เลยราคาถูกด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไมประเทศไทยเนี่ยผมถามคนหลายคนเขาบอกว่าเดี๋ยวอเมริกาจะโกรธเอาที่ไปซื้อเอาตรงนั้นนะเพราะเขาเป็นคู่ขัดแย้งในยูเครนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจอันวาเขาก็อยากจะช่วยเราหลายเรื่องนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องภาคใต้ผมคิดว่าเขาคงคุยกับคุณประยุทธ์เพราะจริงๆเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาจะขอเจอคุณสนธิด้วยแต่ตารางในการเจอครั้งแรกเนี่ยมันอัดแน่นมากจนเจอไม่ได้เขาก็เชิญคุณสนธิบอกไปมาเลเซียเลยนะไปเจอเลยนะแล้วเขาเนี่ยนะจะมาเจอคุณสนธิอยู่หลายครั้งตอนนั้นโปรแกรมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยประสานกันเนี่ยเขาจะมาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกจะมาพบคุณไกรศักดิ์ก่อนพี่โต้งจะเสียเนี่ยแล้วก็มาเจอคุณสนธิแล้วมาเจอคุณสนธิเพื่อมาคุยเรื่องชายแดนไทยนะเพราะคุณสนธิเคยให้ไอเดียเขาในตอนที่ไม่ได้เป็นนายกเนี่ยว่าน่าจะทำยังไงเขาสนใจมากเขาบอกเขาเป็นนายกอะไรเขาจะช่วยทำแต่เนี่ยคราวที่แล้วที่มาเมืองไทยมันมาครั้งแรกติดเขาก็เลยฝากเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าให้เอาคุณสนธิไปมาเลเซียเลยเขาอยากจะคุยคุณสนธิหลายเรื่องค่ะนะก็เรื่องน้ำมันจริงๆก็ของมาเลเซียเขามีบริษัทน้ำมันแห่งชาติของเขาใช่ไหมคะเปโตรนัสนะคะซึ่งก็อันนั้นคือก็คือเคยคุยกับพี่ทั้งพี่โรสกับหม่อมกรกสิวัตรใช่เขาก็ยกตัวอย่างว่าคือบริษัทพลังงานของที่นั่นเนี่ยเขาก็มีกำไรใช่ไหมคะแต่ว่าคือหน้าปั๊มที่เติมกันที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะติดเลยว่าราคาที่เติมกันเนี่ยมีส่วนสนับสนุนsubsidize จากรัฐบาลจากปิโตรนัสเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาได้กำไรด้วยใช่คือแปะให้รู้เลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะหมายถึงปิโตรนัสเนี่ยคนบริหารและเจ้าของเนี่ยนะที่เริ่มทำกันเนี่ยลูกชายเขามาบวชพระที่นี่นะเอาเหรอคะฮะโดยพี่ทองน้อยทองใหญ่เนี่ยหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าของปิโตรนัสเนี่ยอยู่ดีๆลูกชายอยากจะบวชพระลองคุยจากมุสลิมนะก็มาบวชพระเนี่ยก็พาไปที่ รู้น่าจะเป็นหลวงพ่อชาค่ะแล้วจากนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ศึกเลยนะรุ่นพ่อเนี่ยนะมาขอร้องให้ลูกศึกเพราะมันไม่มีคนบริหารค่ะไอ้บริษัทเขาแต่พอกดพ่อมาเนี่ยลูกเกลี้ยกล่อมให้พ่อเนี่ยมาเป็นศาสนาพุทธแล้วสำเร็จด้วยแล้วพ่อเป็นมะเร็งลูกก็ช่วยดูแลแล้วลูกสาวอีกคนก็เป็นอาร์ติสมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยพวกนั้นปิโตนัสเนี่ยกับมาเลเซียเนี่ยนะโดยเฉพาะคุณอันวาเนี่ยมันสามารถที่คุณประยุทธ์จะทำอะไรได้เยอะถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนะให้ราคาถูกลงนี่คือเป็นสิ่งที่คุณประยุทธ์ยังไม่ได้ทำค่ะใช่นะคะเรื่องน้ำมันอีกค่าหนึ่งวันนี้ที่รอกันแล้วก็รู้สึกว่าจะรอเกอร์ค่ะก็คือค่าไฟนั่นแหละทำไมมันเกอร์ได้ไงอ่ะคือค้างเติ่งในพาดหัวข่าวเขาบอกค่าไฟค้างเติ่งค่ะเพราะว่าที่ประชุมกพช.วันนี้ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกลุงตู่เนี่ยนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็อีกหมู่หนึ่งท่านเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคือก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าน่าจะลดค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะปรับลงมาได้ต่ำกว่า5บาทนะ4บาทจะเหลือ4บาทกว่าต่อหน่วย4 บาทกว่า4 บาท 70กว่าใช่ค่ะก็นี่ก็รอลุ้นกันนะคะก็แบบเตรียมเฮพี่ชัดแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยก็เลื่อนออกไปนะคะก็คือทางนายกลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมกพช.ว่าคือในการประชุมในครั้งนี้หารือกันหลายเรื่องโดยเฉพาะจะว่าจะทำอย่างไรให้มีการปรับพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นแล้วก็ให้มีการขยายกำลังการผลิตเรื่องพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าเรื่องค่าไฟก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือการหารือเรื่องการบริหารภายในเป็นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับค่าไฟต่างๆนายกลุงตู่พูดอย่างนี้ค่ะบอกพยายามจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในทุกกลุ่มการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังมีความจำเป็นในส่วนราคาพลังงานก็อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องการทำให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นแต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องบริหารอย่างระมัดระวังที่สุดนะคะลองไปฟังเสียงนายกอธิบายก่อนว่าทำไมค่าไฟถึงค้างเติ่งคือไม่ได้ปรับลงนะลองไปฟังดูว่านายกให้เหตุผลว่าอย่างไรผมคิดแล้วถ้านายกเข้าประชุมไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวลองฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเรื่องของการที่จำได้นะเป็นหลายเรื่องนะเมื่อกี้คือแล้วเราจะทำยังไงเราจะปรับพลังงานหมุนเวียนเราให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าให้ได้มีการเรื่องอะไรขยายพลังงานผลิตมั้งนะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะจ๊ะค่าก๊าซทำไมอ่ะจะยังคงตรึงราคาไว้ก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงนะค่าไฟมีการพิจารณาว่าจะมีการตึงไหมครับช่วงเดือนพฤษภาคมมาตรการใดที่เราเคยทำไว้แล้วเราก็จะทำต่อเนื่องนะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อเช้ามีข่าวว่า4 บาทอะไรกว่าเดี๋ยวเขาเราฟังเห็นอยู่นะมันนิดหน่อยก็ต้องช่วยกันบ้างเนาะเพราะนั้นรัฐบาลก็ใช้เงินที่เดือนละเป็น10,000 ล้านนะขอความเข้าใจแล้วกันนะจ๊ะเราก็ทำได้เต็มที่อ่ะนะไม่เพื่อจะไม่ให้ระยะยาวมันมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่อยากสร้างภาระให้รัฐบาลใหม่เขานั่นนี่คือในใจของนายกเป็นแบบนี้นะไม่อยากสร้างภาระใครจะเป็นรัฐบาลก็ผมก็ถือว่าเราก็ทำให้ดีสุดแล้วกันวันหน้าใครจะเป็นก็ต้องดำเนินการจะต่อไปก็แล้วกันวันนี้ทำเพื่ออนาคตทั้งสิ้นเลยอยากจะบอกพวกเราทุกเรื่องเลยนะอะไรที่มีความจำเป็นก็เอาเข้ามาเพื่อพิจารณาการอะไรการเพื่อเป็นการเริ่มต้นก่อนหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวพอเป็นรัฐบาลสากลทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันต้องไว้รอรัฐบาลหน้าใช่ไหมวันนี้เราที่เริ่มศึกษาได้ก่อนเลยก่อนเขาที่เริ่มไปแค่นั้นแหละถูกไหมไม่เป็นภาระท่านนายกขาอย่างภาคเอกชนในเรื่องของการเช่าไฟฟ้าค่ะถ้าไม่สามารถที่จะลดได้นั่นก็หมายถึงต้นทุนที่ประชาชนจะต้องก็อันนี้ก็ต้องขอร้องกันวันนี้เราก็พยายามถือว่าวันนี้ก็เต็มที่นะดูแลเต็มที่แล้วเพราะภาคอุตสาหกรรมนะภาคอุตสาหกรรมก็คุยกันแล้วล่ะรู้สึกว่าได้มีการหารือกันแล้วนะทุกคนก็โอเคนะบางอย่างมันก็ต้องเราต้องนึกถึงคนจนคนรายได้น้อยอย่างเรียกคนจนเลยนะ กลุ่มเปราะบางอ่ะเราก็ต้องดูแลเขาอยู่ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นหมื่นล้านนะเรือนนึงอ่ะนะถือว่าเราก็ดูแลเต็มที่แล้วทางด้านอุตสาหกรรมก็ขอร้องกันหน่อยนะอย่าขึ้นราคาสินค้าอะไรเลยท่านมองเนี่ยเนาะทิ้งทวนอะไรล่ะเรื่องอะไรเรื่องอบตเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคำอธิบายของนายกพอจะเข้าใจไหมคะว่าทำไมถึงไม่ให้ปรับหมายถึงว่ายังไม่ได้ปรับลงพี่ชัดฟังแล้วเป็นยังไงคือก็ไม่ได้ตอบคือไม่ได้ตอบแต่ว่าท่านก็ยืนบอกว่าก็พยายามจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในทุกกลุ่มไงแต่ว่ามันก็สวนกับสภาพความเป็นจริงที่ประชาชนหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเขาเผชิญอยู่ว่าค่าไฟที่มันแพงเนี่ยมันเดือดร้อนไปแล้วไงใช่คืออันนี้ผมคิดว่านายกพูดเนี่ยนะไม่ตรงประเด็นอันแรกก่อนเนี่ยเรื่องที่พูดว่าจะใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานที่เขาเรียกว่าที่เขาทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังลมอะไรก็ตามแต่นั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะเพราะว่าการผลิตของไฟฟ้าเนี่ยแล้วมาใช้กับทั้งครัวเรือนและเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดเจ้าสัวใหญ่ขายไฟอ่ะไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่รวยขนาดนี้รวยอันดับหนึ่งเวลาอันสั้นๆเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบไฟเรามีปัญหาหมายถึงว่าฐานเนี่ยที่มีการร้องกันว่าไอ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตามกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยจะต้องดูแลไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในมือมากกว่า 51% แต่ไม่ใช่มันผิดไปหมดเพราะฐานตรงนี้นักการเมืองหรือการบริหารของนายกที่ผ่านมาไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วปล่อยให้การไฟฟ้าเขาบริหารกันเองมันจึงเกิดเรียกว่าการไฟฟ้าไม่ต้องไปทำโรงไฟฟ้าตัวเองแต่ไปให้เอกชนทำจนกลายเป็นว่ามีมากกว่าที่รัฐควรจะถือไว้ในมือเพื่อความมั่นคงนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคนละเรื่องกับวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้คุณลดนะฝ่ายเริ่มก่อนก็คือชาวบ้านที่เดือดร้อนก็คือประชาชนอันนี้เป็นคนส่วนใหญ่ที่ท่านต้องดูแลอันที่สองเนี่ยตามมาคือเศรษฐกิจคุณจะต่อสู้ทางเศรษฐกิจได้เนี่ยก็เอาง่ายๆเหมือนกับมาเลเซียเนี่ยค่าน้ำมันของเขาก๊าซของเขาราคาต่ำกว่าเราเพราะรัฐบาลซับซิไดซ์รัฐบาลไม่ได้คิดถึงจะหาเงินจากไอ้สิ่งเหล่านี้แต่รัฐบาลมาเลเซียคิดจะแข่งขันกับคนอื่นเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนของไฟฟ้าหรือต้นทุนของพลังงานเนี่ยถ้าไอ้น้ำมันมันจึงต่ำลงเพราะรัฐบาลต้องซับซิไดซ์แต่ของเราจะเอาเงินจากทั้งไฟฟ้าและน้ำมันมาใช้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางจะลดลงก็กระจิบกระจิกนิดหน่อยแต่ขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่าเพราะงั้นมันจึงแพงกว่านะฮะผมจึงมองว่านะนายกไม่ตอบตรงประเด็นเลยไม่ใช่เรื่องของพลังงานที่คุณจะมาพูดวันนี้ว่าจะต้องมีพลังงานทางเลือกไอ้เรื่องแบบนี้ควรจะทำมานานแล้วแล้วควรจะทำเปอร์เซ็นต์ให้มากขึ้นไม่ใช่ไปแบกรับไอ้โรงไฟฟ้าให้เอกชนเนี่ยนะใช้ไอ้เขาเรียกอะไรใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งไอ้อย่างอื่นมาทำแต่การไฟฟ้าทำไมเพิ่งคิดอ่ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านายกตอบไม่ตรงประเด็นแล้วนายกคำแบบนี้เนี่ยก็คือหลอกประชาชนคุณตอบแบบนี้คุณคิดว่าคนไทยเขาโง่เพราะงั้นคนไทยเขาฟังนะพวกค้าขายนะอุตสาหกรรมนี่พูดได้เลยว่าเฮ้ยนายกไม่ได้สนองฝ่ายเอกชนที่เขาต้องต่อสู้กับคนอื่นด้วยต้นทุนที่สูงกว่านี่อันนี้ผมก็ฝากว่านายกไม่มีน้ำใจเลยกับคนไทยแล้วนักธุรกิจไทยรวมทั้งชาวบ้านค่ะก็คือที่นายกตอบนี่คือก็ตอบไม่ตรงเลยไม่ตรงแล้วก็ประเด็นก็เหมือนกับท่านก็เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ไปที่ประเด็นที่มันทวนที่จะแก้แล้วก็ที่สำคัญนะคือกำลังจะมีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการในส่วนนี้หรือรัฐวิสาหกิจในด้านนี้เนี่ยวันนี้เขาซื้อรถนี่มีแต่เกียร์ว่างแล้วก็เกียร์ถอยหลังไม่มีเกียร์เดินหน้านะเพราะว่าถ้ายิ่งนายกแบบนี้เขายิ่งได้ใจเลยเห็นไหมนายกมาแก้ให้เขาแทนที่นายกจะเป็นฝ่ายทุบโต๊ะว่าเฮ้ยมันต้องลดนะไฟฟ้าไม่ไหวนะถ้าราคาโอ้โห5 บาทกว่าอย่างเงี้ยเขาร้องมาแล้วแต่นี่ไม่ใช่มาแก้อีกไอ้พลังงานทางเลือกที่เขากำลังทำกันอยู่ไม่ใช่มันไม่แก้ไม่ได้อันนั้นยังอีกนาน ไอ้วันนี้เขาต้องการผลงานวันนี้ว่าคุณคิดยังไงใช่แล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยพอแกประกาศยุบสภานะคราวนี้คุณจะแต่งตั้งใครคุณจะทำโครงการอะไรคุณจะลดอะไรต้องผ่านกกต.คราวนี้คุณทำไม่ได้ง่ายๆแล้วเท่านี้แหละครับค่ะโอเคซึ่งจริงๆเรื่องค่าไฟเนี่ยนะคะพอผลกพช.ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็นักข่าวที่ติดตามเรื่องค่าไฟอยู่ก็อาจจะเอ๊ะอ้าวนิดนึงอ้าวเลยนะเพราะว่าตอนเช้าอ่ะที่งานสัมมนา iBusiness ของผู้จัดการเนี่ยนะคะงาน The Next Thailand's Future จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนรองพงษ์อ่ะพี่ชัดคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานไปพูดบนเวทีด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีประเด็นหนึ่งเรื่องแนวโน้มค่าไฟในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมบอกว่าค่าไฟจะเหลืออัตราเดียวทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมจากเดิมเนี่ยใช้2อัตราก็คือครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่4.72 บาทต่อหน่วยอุตสาหกรรมเนี่ยจ่ายอยู่ที่5.33 บาทต่อหน่วยซึ่งอุตสาหกรรมเขาก็โวยนะโดยการปรับลงของภาคอุตสาหกรรมมาเท่ากับครัวเรือนนั้นเป็นไปตามแนวนโยบายที่ต้องช่วยดูแลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ทำให้ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบท่านบอกว่าในฐานะผู้กำกับนโยบายมองว่าราคาค่าไฟในงวดหน้าไม่ควรที่จะปรับขึ้นและกลับมาใช้อัตราเดียวเท่ากันระหว่างครัวเรือนกับอุตสาหกรรมต้องดูแลทั้งสองภาคส่วนโดยภาคครัวเรือนต้องดูแลค่าครองชีพภาคอุตสาหกรรมต้องดูแลช่วงภาวะการส่งออกของประเทศไม่ดีอันนี้ท่านไปพูดไว้ลองไปฟังเสียงรองพงษ์กันค่ะเป็นอัตราเดียวฮะเพราะว่าเราขอกพช.ไว้ระยะสั้นๆใน2อัตราครับต่ำแน่นอนแต่ว่ารวมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็คงต้องมาทำเฮียริ่งอะนะครับมาทำเฮียริ่งทางก็มีเฮียริ่งเนี่ยก็จะมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนหน่วยงานต่างๆก็ไปช่วยกันทำเฮียริ่งถ้าถามผมนะครับก็คิดว่ามันก็ควรจะไม่ภาคครัวเรือนก็ไม่ควรจะสูงขึ้นน่ะนะถ้าทำได้ก็ท่านก็สื่อก็ควรจะไปช่วยกันให้ช่วงเฮียริ่งอ่ะก็จะมีคนไปแสดงความคิดเห็นกันไปก็เดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าภาคประชาชนถ้าเล็กๆน้อยๆกกพ.ก็น่าจะรับพิจารณานะครับไม่ได้สูงไปกว่าเดิมนะดีที่สุดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไปฟังเฮียริ่งมันนะครับผมเองในแง่ของการกำกับดูแลก็บอกเขาไปแล้วว่าก็ขอให้1นะครับต้องสะท้อนต้นทุนนะครับแล้วก็ชี้แจงได้นะครับการทำเฮียริ่งก็คือการชี้แจงนะครับในขณะเดียวกันก็ชำเลืองดูด้วยว่าราคามันต้องทำให้ภาคอุตสาหกรรมเราแข่งขันกับต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับเพราะช่วงเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะการส่งออกเนี่ยมันมีการชะลอตัวลงไปนะครับส่วนภาคครัวเรือนนะถ้าทำได้ก็อย่าให้ประชาชนเขาไปเดือดร้อนไปกว่าเดิมที่เป็นอัตราปัจจุบันนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ากกพ.เขาต้องดูอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งวันนี้ก็รับภาระการค่า FT ก่อนหน้านี้หลายจำนวนเป็นแสนกว่าล้านเนี่ยจะดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องรักษาสมดุลกันตรงนี้นะครับเนี่ยค่ะก็ท่านพูดไว้ตอนเช้านะแต่ท่านก็บอกก็ลองไปฟังเฮียริ่งกันก็คือเหมือนลักษณะคล้ายๆกับว่าขอกพช.เนี่ยขอฟังความคิดเห็นรอบด้านก่อนแต่รอบด้านไม่รู้มีด้านประชาชนป่ะนะเวลาราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกขอฟังเสียงประชาชน Hearing ไม่รู้เหมือนกันมันไปฟังเสียงที่ไหน เพราะส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้อะไรหรือรถก็รถจิ๊บจ้อยนะแต่ที่เมื่อกี้ท่านคุณสุพัฒน์พงษ์พูดเนี่ยนะผมว่าเห็นด้วยเพราะในบางที่เนี่ยในบางประเทศเนี่ยนะของภาคธุรกิจเนี่ยราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าก็ต่ำกว่าภาคประชาชนนะเพราะว่าเขาต้องแข่งกันทางการตลาดทางด้านต้นทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมามองดุลภาคประชาชนเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องซับซิไดให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องแบ่งออกมาเพราะคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปลดไฟให้เจ้าสัวเนี่ยนะในด้านบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เท่ากับไปลดให้คนยากคนจนหรือคนมีรายได้น้อยเพราะงั้นเนี่ยเขาจะแยกไอ้ตรงนี้ให้ดีเขาจะคำนึงถึงการแข่งขันต้นทุนที่จะผลิต แล้วเขาก็ต้องคำนึงต่อมาถึงประชาชนที่จะอยู่เนี่ยที่มีรายได้น้อยเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงรวมทั้งไปใช้ด้วยนะกับเช่นการขนส่งซึ่งเป็นหนึ่งในการที่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาต้องใช้เนี่ยให้ต้นทุนการเดินทางต่ำแต่ของบ้านเรามันแพงหมดเพราะมันซับซิไดไม่รู้ซับซิไดแบบไหนอ่ะคือซับซิไดที่รัฐบาลทำอยู่นะตอนนี้แล้วก็เอามาเป็นคำอธิบายในทุกครั้งที่มีเรื่องค่าไฟก็คือว่าดูแลกลุ่มที่อยู่ฐานรากอ่ะคือกลุ่มผู้ใช้ไฟน้อยคือช่วยดูแลกลุ่มนั้นแต่ว่าอื่นๆเนี่ยที่เป็นคำถามเนี่ยคือไม่ได้มีการแตะอย่างเช่นที่เอกชนเขาจี้ไปประเด็นที่ว่าทำไมค่าไฟเขาแพงหมายถึงว่าเป็นคนละเรทกับภาคครัวเรือนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าไปถามทางผู้ที่ตามเรื่องพลังงานเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างบ้านเราพี่ชัดคือเอกชนเขาชี้บอกว่าก๊าซที่เอามาจากอ่าวไทยในบ้านเราของเราเองคือเราขุดมาเนี่ยเราไปกระจายหรือว่าจัดลำดับการใช้อ่ะให้ภาคอะไรก่อนให้ปิโตรก่อนไหมหรือให้อุตสาหกรรมก่อนหรือว่าครัวเรือนก่อนเขาเรียกไอ้กองทุนเนี่ยบางทีหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่รัฐบาลเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในกองทุนแล้วไอ้บริษัทที่ค้าขายเรื่องพวกนี้นะเขาได้ประโยชน์จากการซัพพอร์ตของกองทุนแต่ประชาชนได้น้อยใช่ก็ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นจุดที่เอกชนเขาจี้ไปแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะจัดสรรหมายถึงว่าจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปริมาณก๊าซที่นำออกมาเพื่อผลิตไฟได้มากขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้นทุนหรือว่าราคามันก็จะต้องปรับลงใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงราคาไม่ปรับลงทำไมมันไม่ลงอันนี้คือเป็นการตั้งคำถามแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมานี้ก็คือไม่ได้มีการตอบคำถามเข้าไปผมสรุปสั้นๆนะฮะคุณผมคิดอย่างนี้คุณประยุทธ์ไม่มีวิชั่นพอในการที่จะมองปัญหาแต่ละปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นวิชั่นวิสัยทัศน์ที่จะแยกออกมาให้ได้ว่าอะไรที่ทำรายได้ให้ประเทศทำรายได้ให้กับภาคประชาชนมีงานให้เพิ่มขึ้นนะแล้วชีวิตดีขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณประยุทธ์ไม่เคยตอบชัดเจนแล้วก็ทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุนได้แต่ประชาชนไม่ค่อยได้นี่คือสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำมาตลอดมันจึงเกิดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของบ้านเราอ่ะไม่ใช่มิติแค่เศรษฐกิจนะมิติการเมืองมิติอะไรหลายอย่างมันมีความเหลื่อมล้ำกันหมดเลยเพราะคุณประยุทธ์ไม่เคยนั่งคิดแล้ววางประเด็นออกมาแล้วชูเลยออกประกาศเลยว่าจะทำยังไงมิติไหนที่ฉันจะลดความเหลื่อมล้ำลงนะการศึกษาทำยังไงให้ต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนมันใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่ามันจะเท่ากันหรอกไม่มีแต่ให้มันใกล้เคียงกันพัฒนาให้มันขึ้นมาหรือเช่นคุณประยุทธ์มีวิชั่นไหมว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษกันแบบเรียกว่าเป็นภาษาที่สองไหมก็สิงคโปร์มันภาษาที่สองนะอังกฤษเนี่ยแล้วความรู้มันอยู่ในภาษาอังกฤษเยอะเลยถูกไหมฮะเพราะงั้นนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้คุณประยุทธ์ไม่มีเลยไม่เข้าใจค่ะทีนี้ก็คือคำตอบของนายกเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็พยายามที่จะวนออกไปข้างๆไปใช่ข้างๆเรียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีส่วนที่ท่านบอกว่านักข่าวก็ถามบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยคือถ้าลดค่าไฟให้เขาไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่างๆมันสูงขึ้นแล้วท้ายที่สุดมันก็มาตกที่ประชาชนอยู่ดีเขาก็มาเก็บที่เราใช่นักข่าวเขาถามแบบนี้นายกก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอร้องการบอกวันนี้รัฐบาลทำอย่างเต็มที่ดูแลอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่แล้วคุยกันไปแล้วบ้างแล้วทุกคนก็โอเคบางอย่างก็ต้องถึงผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางอะไรคือบอกตอนนี้ต้องใช้เงินเดือนละเป็นหมื่นล้านก็ดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะนายกก็ตอบกันไปแต่ว่านักข่าวเขาถามคำถามต่อจากคำถามนี้ว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามีกระแสข่าวว่ารัฐบาลทิ้งทวนงบประมาณนี่ไงคือเขาดักนะพี่ชัดเพราะว่านายกบอกว่าเนี่ยก็ช่วยเต็มที่แล้วเดือนหนึ่งตั้งเป็นหมื่นล้านแล้วนายกนักข่าวก็เลยถามแต่ว่าอ้าวแต่ว่าทีเป็นเรื่องอื่นน่ะทำไมคุณจ่ายได้ทำไมถึงอนุมัติได้ล่ะอย่างเช่นครม.รอบล่าสุดมีเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นที่แบบเรื่องของอสม.ก็มีซึ่งโอเคเข้าใจได้เพราะอสม.เขาทำงานหนักเขาควรจะได้เพิ่มหรือไอ้ที่ ไปเล่นนะว่าจะแจกพันเป็นพันบาทอะไรอย่างนี้ใช่ทำไมอะไรแบบนั้นถึงบอกว่าแจกได้ใช่อันนี้คือตั้งคำถามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นด้วยกับที่อสม.เขาควรจะได้เพิ่มนะไม่ใช่แต่ว่าตั้งคำถามกลับไปที่นายกว่าอ้าวแล้วทำไมทีเป็นเรื่องอื่นซึ่งใช้เงินเหมือนกันทำไมทำได้แต่ว่าประเด็นอย่างเรื่องนี้เรื่องค่าไฟเรื่องอะไรความเดือดร้อนทำไมถึงบอกว่าก็ช่วยเต็มที่ได้ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วคือประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าช่วยไม่ช่วยอ่ะมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจไหมว่าปัญหาต้นตอปัญหามันอยู่ที่ไหนคือแก้ถูกจุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะพี่ชาร์ตลองไปฟังนายกตอบรีบๆเคียงๆอีกนิดนึงกับคำถามที่บอกว่าทิ้งทวนงบประมาณนี่เขาบอกทิ้งทวนงบประมาณนะรัฐบาลช่วงท้ายแบบนี้เดี๋ยวนายกว่าไงค่ะทิ้งทวนอะไรล่ะเรื่องอะไรเรื่องอบต.ทำนองนี้นะหลายๆเรื่องที่แบบพยายามออกมาตรการออกมาช่วงที่จะใกล้เลือกตั้งมาตรการเช่นตอนนี้ก็เหมือนมีการทั้งเรื่องของเงินอสม.รวมถึงเรื่องของการมันเป็นจริงๆแล้วมันเรื่องนานแล้วล่ะเรื่องนานแล้วก็นี่เป็นเรื่องของเสนอโดยพรรคร่วมนะพรรคร่วมรัฐบาลก็นำมาพิจารณาแต่ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องของวันข้างหน้านะก็ต้องจัดหางบประมาณให้เพียงพอแหละวันนี้มันพันมันเป็นการไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเงินมันก็ต้องไปพูดถึงเงินงบประมาณปี67ใช่ไหมซึ่งก็เสนอต้องเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี67เท่าสภาครั้งหนึ่งช่วงโน้นนะอันนี้ก็เป็นหลักการเห็นชอบเพราะว่าไม่ได้ทำให้ใครเนี่ยก็ทำให้ประชาชนด้วยกันนั่นแหละก็ต้องดูปริมาณงานของเขาอะไรของเขาเขาก็เด็ดเหนื่อยมาก็พิจารณาให้แค่นั้นเองเนาะก็นี่เดี๋ยวผมจะไปผมขออนุญาตได้ไหมขอโทษคุณนงขอวิจารณ์นายกหน่อยอันที่หนึ่งเนี่ยนะนายกเนี่ยหรือใครเป็นนายกก็ตามมักจะคิดว่าคนอื่นไม่ฉลาดเขาตนเพราะตนเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดูแลเงินทองเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคุณวิษณุเครืองามเขาพูดเอาไว้ผมจะบอกว่านายกและทุกท่านผู้ชมลองฟังนะเขาบอกใครเป็นรัฐบาลก็หาเสียงได้เนียนกว่าเพราะเขาเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านก็ลำบากหน่อยเพราะมันไม่มีงบให้เขาบริหารเอาละคราวนี้เป็นอย่างนี้เลยเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันอยู่ที่นายกเหมือนกันเลยเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดจะใช้เงินใช้งบจะลดให้กับฝ่ายธุรกิจเนี่ยนะหรือภาคประชาชนมันอยู่ที่ตัวนายกเพราะคุณกู้เงินมาตั้งเยอะคุณกู้เงินมาตลอดคุณเป็นมิสเตอร์กู้นะถ้าไปอยู่วัดกู้นี่บทพระได้เลยวัดกู้เขารับเลยวัดที่มีผีเปรตไงถูกหลอกไงเอาละอย่างนี้คุณไม่มีวิชั่นพอนั่นแหละที่จะตัดสินใจในวาระตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเลือกตั้งมันเป็นผลทั้งนั้นแหละไม่งั้นคุณจะไปให้เงินทั้งข้าราชการที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทำไมอ่ะมันคือการเมืองอย่าไปหลอกใครนะคุณหลอกตัวคุณเองก็ยังไม่ได้เลยถึงพูดวนไปวนมาพูดอะไรก็ไม่ได้คุณทิ้งทวนแน่นอนแต่ทวนมันหักถ้าคุณชนะเนี่ยแสดงว่าทวนคุณใช้ได้แต่ถ้าแพ้เนี่ยนี่คือประเด็นของคุณว่าไอ้ผลงานที่คุณทำใช้เงินที่คุณใช้เนี่ยมันไม่ตรงเป้ามันใช้ของเนี่ยไปสร้างหรือไปลงทุนหรือไปทำในสิ่งที่มันไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่จำเป็นณวันนี้แต่ไอ้สิ่งที่จำเป็นณวันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คนการพัฒนาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเพราะต่อไปเนี่ยอาหารจะเป็นเรื่องสำคัญอีกนะอันที่สามเนี่ยภาคเอกชนเขาแข่งกันนี่มันไม่ใช่เรื่องของเล่นนะเวลาเขาเจ๊งนี่นายกไปเกี่ยวอะไรด้วยนายกสบายสินายกไม่ได้ไปลงทุนอะไรขายที่ดินอย่างเดียว600ล้านให้กับเจ้าสัวแต่ทั้งหมดนี่นะนายกต้องไม่มีวิชันไม่เป็นไรมันไม่มีนายกคนไหนแม่งเก่งไปหมดแต่คนที่จะมาร่วมกับคุณเนี่ยคือสำคัญถ้าเผื่อคุณรู้จักใช้คนเหมือนป๋าเปรมเพราะป๋าเปรมเนี่ยเอาเพื่อนมาทำงานแต่ป๋าเปรมจะดูก่อนว่าหนึ่งคอร์รัปชันไหมสองเนี่ยมีฝีมือไหมเพราะงั้นหลายๆเรื่องที่ป๋าเปรมเอาคนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินไม่ว่าจะหลายอย่างแกสามารถทำได้นะแล้วถ้าใครทำไม่ดีแกก็เปลี่ยนแต่นายกคนนี้ก็อ้างแบบเดียวกับป๋าเปรมก็ต้องเอาพวกที่แกไว้ใจมาแต่ถามว่าคุณภาพล่ะสองคอร์รัปชันหรือเปล่าวันนี้หลายๆจุดเลยนะแค่ตำรวจที่นายกบอกจะปฏิรูปเนี่ยบ่อนออนไลน์กับตำรวจนี่มันหากินกันเลยตำรวจกลายเป็นเจ้าของบ่อนแล้ววันนี้ไอ้สารวัตรสัวไปอยู่เมืองนอกอะตำรวจหรือเปล่ามีตั้งกี่หมื่นล้านแล้วก็ตั้งองค์กรเนี่ย เรียกว่าสำหรับฟอกเงินด้วยสำหรับที่จะพัฒนาบ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเรานายกยังไม่เคยปฏิรูปเลยเพราะงั้นเนี่ยมีความหวังอะไรกับนายก 8-9 ปีเนี่ยคุณทำอะไรบ้างบอกว่ารัฐประหารแล้วจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วคุณทำอะไรเลือกตั้งไปครั้งหนึ่งแล้วสืบทอดอำนาจแล้วนี่จะเอาครั้งที่สองอยากเป็นต่ออีก2 ปี 9 ปีทำอะไรไม่ได้2 ปีคุณจะทำอะไรทำไม่ได้หรอกค่ะนี่นะอันนี้คือแบบชัดเจนเพราะว่าคือถ้าเป็นการใช้เงินงบประมาณเป็นงบประมาณเลยหรือกู้มาบางอย่างบอกว่าใช้แต่ว่าบางอย่างบอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้แล้วที่สำคัญ มองไม่ออกจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือภาคเอกชนในการค้าขายนะต้นทุนให้เขาตั้งไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวไฟฟ้าเอ่ยวัตถุดิบเอ่ยเนี่ยนะมันก็คือรายได้เพิ่มมันก็เข้ามาที่รัฐบาลนั่นแหละแต่ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มไม่ได้เขาก็ไปลำบากเขาจะไปแข่งกับใครแข่งกับมาเลเซียได้ไหมล่ะไอ้มันต้นทุนมันต่ำกว่านี่เพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ผมถึงบอกไม่มีวิชั่นก็มองไม่ออกใช่แล้วจริงๆคือท้ายที่สุดวนมามันก็มาโดนพี่ประชาชนซึ่งคุณก็กำลังจะเลือกตั้งนั่นแหละใช่แล้วค่าไฟเพิ่มเนี้ยมันก็มาเก็บที่ประชาชนมึงจะเอากี่บาทเขาก็บวกไปอยู่ในสินค้าผมคุยกับคนหนึ่งที่สมัยคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ตรวจอยู่กระทรวงคลังแล้วเป็นคนที่ทำเรื่องแวต 7% ให้พลเอกชาติชายไปเจอเขาในกระทรวงคลังเขาขึ้นลิฟต์กับผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีใช่ไหมก็เจอผู้ใหญ่ใส่สูทเราก็ถามโอ้ท่านชื่ออะไรครับใช่ไหมแกก็บอกชื่อนามสกุลมาผมก็เอ้านามสกุลนี้นี่พ่อเป็นนักการเมืองนี่เขาก็เลยถามเขาเอาแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรผู้ตรวจถูกแตะมาผมก็บอกเอ้าแล้วท่านผมเป็นคนทำแวดครับให้กับชาติชายผมเอ้าแล้วได้เจอชาติชายไหมไม่ได้เจอผมบอกเดี๋ยวผมขออนุญาตเจอคุณสุรเกียรติคุยงานเสร็จแล้วผมขอแวะไปหาท่านตอนเที่ยงผมพาไปพบชาติชายเลยนะนายชาติบอกเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยผมโดนเตะมาอยู่ตรงนี้นายชาติบอกเฮ้ยหรือต้องเป็นหรือทำแวดมาแล้วหรือต้องมาช่วยทำให้บ้านเมืองก็เลยถามว่าอยากเป็นอะไรแกบอกแกถนัดก็คือสัมภากรอ๋อค่ะนายชาติโทรหาสุรเกียรติเฮ้ยไอ้คนนี้มันเก่งนี่มันต้องเอามันมาใช้งานสุรเกียรติบอกท่านเอาอย่างนั้นเหรอครับตั้งเลยตั้งวันแรกเนี่ยนะแถลงต่างกันรัฐมนตรีตกใจเลยแกก็ตกใจนะแกมีไอเดียของแกเสนอไปขัดกันรัฐมนตรีตกกระจายกลัวผมบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมคุยกับคุณสุรเกียรติท่านสุรเกียรติที่ใจกว้างผมโทรไปบอกสุรเกียรติบอกพี่รู้ไหมว่าเขาพูดเนี่ยขัดกับผมเลยผมบอกสุรเกียรติเขาเป็นอธิบดีคุณเป็นรัฐมนตรีมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดในบางเรื่องนะแล้วก็นั่นแหละทำให้เห็นว่าคุณไม่ใช่ไปบังคับเขาได้เขาเป็นตัวของเขาเองบอกพี่คิดอย่างนั้นเลยบอกใช่รอดเรียบร้อยนี่ไงแต่มาอยู่ที่ว่าที่คิดยังไงแล้วก็จะทำหรือเปล่าผมเติมนิดเดียวเรื่องแวดเนี่ยคิดกันมาตลอดหลายรัฐบาลว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10% แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นผมบอกเพิ่มอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรแวดเนี่ยคุณเพิ่มคนจนแบกแต่คนรวยสบายเท่ากันแต่รวยต่างกันทำไมไม่แยกในการเก็บภาษีคนรวยคนจนนะแกบอกคุณชัดจะทำอย่างนี้ได้ไหมมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะต้องทำงานมากขึ้นท่านได้เป็นรัฐมนตรีนะคนนี้แล้วเสียชีวิตแล้วค่ะทีนี้ตบท้ายก็สรุปเรื่องค่าไฟนะคะว่าทางกกพ.นะคะเลขานุการกกพ.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในวันที่10คือพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 10-20 มีนาคมนี้เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมกกพ.พิจารณาในวันที่22มีนาคมก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนเมษายน66ให้ทันบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม66นี้ต้องฝากคุณสุพัฒน์พงศ์และท่านนายกด้วยอย่าปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยเป็นตัวกำหนดทุกเรื่องบางเรื่องนี่ท่านต้องใช้คำพูดอยู่คำหนึ่งที่นักการเมืองเขาชอบใช้นะได้ผลด้วยนะก็คือว่าทำได้ไหม ผมอยากให้ลดเท่านี้ถ้าไม่ได้จะได้หาคนอื่นทำแทนที่เขาทำได้มาทำแทนไม่งั้นคุณจะฟังข้าราชการจูงจมูกคุณไปตลอดนี่คือเรื่องที่คุณต้องเป็นตัวของตัวเองไม่งั้นคุณจะเป็นนายกไปทำลิงอะไรเพราะนายกมันต้องกำกับแล้วก็สามารถที่จะมีวิชั่นที่จะคุมได้ให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการค่ะอันนั้นคือเป็นนายกที่มีวิชั่นไงโอ้อันนี้คุณตู่ไม่ค่อยมีแฮะอันนี้ไม่รู้โอเคพี่ชาญงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเบรกหน้าเรามาดูเรื่องการเมืองกันบ้างค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ